รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8เมื่อคืนที่ผ่านมาภาคเหนือหลายจังหวัดลมแรงตั้งแต่เย็นนะจนถึงกลางคืนตอนดึกๆเดินๆนะโอ้โหลมแรงมากโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่อันนี้อ่วมมากครับเดี๋ยวไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นครับดูฮะนี่ความแรงของลมพายุครับในตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อวานนะทัศนวิสัยเนี่ยมองเห็นแค่ไม่กี่เมตรเองทุกอย่างขาวโพลนไปหมดรถนี่ต้องจอดไม่กล้าขับเลยนะฮะไม่รู้กิ่งไม้ใบหญ้าเศษอะไรมันจะปลิวกันให้ว่อนหรือเปล่าไม่รู้ล่ะหลังจากพายุสงบลงครับก็พบว่าต้นไม้ล้มทับรถยนต์เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะป้ายโฆษณาล้มระเนระนาดหลายจุดแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเลื่อยเนี่ยไปตัดกิ่งไม้ที่หน้าสำนักงานตำรวจภูธรภาค5เพราะมาทับรถเก๋งของตำรวจกระจกแตกหมดเลยฮะแล้วก็ยังมีป้ายร้านต่างๆที่อยู่ตรงทางเข้าโครงการตรงข้ามกับโรงแรมแชงกรีล่าถูกลมพายุพัดแรงล้มทับมอเตอร์ไซค์ไปอีก2คันมีรายงานบอกว่าต้นไม้ใหญ่อายุกว่า100ปีสูงกว่า20เมตรล้มกลางหมู่บ้านครับไปทับเสาไฟสายไฟฟ้ารถยนต์รั้วบ้านเสียหายไป3หลังคาเรือนชาวบ้านกับกู้ภัยก็ไม่สามารถตัดเองได้ต้องรอให้รถเครนอ่ะเดี๋ยวมาตัดอีกทีในตอนเช้าวันนี้นี่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็อ่วมอรทัยนะฮะค่ะระวังกันด้วยนะคะพ่อแม่ๆทีนี้อุตรดิตถ์เหมือนกัน3ทุ่มที่ผ่านมาค่ะโอ้ฝนตกแรงมากค่ะลมแรงมากโดยเฉพาะที่บ้านผาเต่าหมู่5นะคะที่อำเภอท่าปลาคือต้นไม้ล้มเหมือนกันนะไฟดับเลยค่ะทับบ้านคนด้วยมีทับรถไป3คันชาวบ้านกับกู้ภัยช่วยกันตัดต้นไม้กิ่งไม้ออกท่ามกลางสายฝนแบบนี้ละค่ะโดยเฉพาะเส้นทางหลวง1045อุตรดิตถ์เขื่อนสิริกิติ์นะคะเพราะว่าต้นไม้ขวางทางไว้แล้วหูกระจกหน้าพังหมดก็ยังแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ไปที่เส้นอุตรดิตถ์บ้านน้ำพีที่ทองแสนขันซึ่งอยู่คนละอำเภอค่ะเพราะว่ามีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ถลายลื่นชนกับต้นไม้และคนขี่เจ็บสาหัสด้วยค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม